ทีนี้รูปแบบของไลเซนส์นะคะของฟิวชั่นนะคะจะแบ่งเป็นคอมเมอร์เชียลไลเซนส์ก็คือใช้สำหรับเชิงพาณิชย์กับนอนคอมเมอร์เชียลนะคะที่ไม่สามารถใช้เชิงพาณิชย์ได้อันนี้มันจะเป็นฟรีไลเซนส์ที่หลายคนไปลองดาวน์โหลดแล้วพอซื้อไลเซนส์แล้วมันก็ไม่ยอมเปลี่ยนเป็นคอมเมอร์เชียลให้ต้องติดต่อมาที่ทีมซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวฟรีเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงเยอะเพราะว่าฟีเจอร์มันจะไม่ได้ครบเหมือนกับตัวเต็มนะคะก็คือให้ทดลองใช้แล้วก็ถ้าปกติแล้วจะต้องลงทะเบียนนะคะอย่างที่บอกก็จะมี personal use นะคะเป็น startup เป็น education อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเราอยากทดลองใช้แนะนำว่าให้ใช้เป็นแบบ trial version ตัวเนี้ยฟีเจอร์มันจะเหมือนกับตัวเต็มเลยนะคะแต่ว่าใช้ได้แค่30วันทดลองเครื่องดูก่อนสเปคเราไหวไหมอินเทอร์เน็ตเราโอเคไหมอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นฟิวชั่น360ถ้าพูดถึงฟิวชั่น360เนี่ยก็คือในเรื่องของงานดีไซน์ออกแบบแคดแคมแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นฟิวชั่นทีมพาร์ทิซิแพนต์ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่เอามาช่วยในเรื่องของการทำงานร่วมกันบนออนไลน์นะคะที่ว่าเป็นฟิวชั่นคอลลาโบเรทเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นไลเซนส์ที่เรียกว่าฟิวชั่นทีมพาร์ทิซิแพนต์นะคะแล้วก็ตัวเอ็กเทนชั่นนะคะที่อันนี้คือส่วนที่เป็นแบบเสียเงินซื้อนะคะถ้าเป็น commercial license เนี่ยคือเรามีlicense ที่ซื้อปุ๊บแล้วก็เข้าไปดูใน Autodesk account แล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งอันนี้ก็คือมันจะผูกกับอีเมลเราโดยตรงนะที่เราลงทะเบียนไว้นะคะกับถัดมาเนี่ยอันนี้เราจะเข้าไปใน project and service มาสักครู่นี้ที่เปิดให้ดูนะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้โดยตรงจาก account เราได้เลยนะคะสำหรับท่านที่มี license อยู่แล้วนะคะหรือเราอาจจะติดตั้งโปรแกรมชุด product collection เข้ามาแล้วก็มี desktop app แล้วก็ไปดาวน์โหลดผ่านตัว desktop app ก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนของ extension เมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วล่ะก็คือมีเรื่องของmachine นะคะก็คือ cam 5แกนเนาะnesting and fabrication แล้วก็เรื่องของการ manage data การใช้ generative design advanced นะคะแล้วก็พวกทำ prototype 3D print นะคะแล้วก็รวมไปถึงทีม participant ที่พูดถึงนะคะตัวนี้นะคะก็คือให้เข้าใจว่าจะมี fusion 360 design กับ fusion team นะคะที่จะพูดถึงไวหน่อยวันนี้นะคะสำหรับ trial version ก็สามารถ search fusion 360 free trial version ดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะมีให้เราลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลการใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเริ่มดาวน์โหลดใช้งานได้เลยนะวันนี้แบบเซิร์ชปุ๊บลงได้เลยเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันเบาๆเท่านั้นเองไม่ได้หนักเครื่องมากนะคะแล้วก็นอนคอมเมอร์เชียลก็อย่างที่บอกนะคะก็จะมี3แบบนะคะ